ก็เลยอยากเรียกว่าคือที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอแฟนๆเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาในวันเกิดนั่นแหละเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองด้วยแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้อินเตอร์แอคกับแฟนในวันนี้ด้วยครับผมแต่มันไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตทั่วไปใช่เพราะว่าโหมันก็เนื่องด้วยโควิดมันทำให้เราไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตปกติได้ครับก็เลยมีการบิดมาเป็นไลฟ์แทนพอมันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งปุ๊บอะเราก็เคยดูไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆมาซึ่งแบบมันจะมีความแห้งเวลาดูเราก็เลยแบบใช้ XR ช่วยในรอบนี้บอกเลยว่าโหต้องทุนสูงมากแต่ว่าต้องบอกว่า XR ในแต่ละฉากเนี่ยใช้งบเยอะมากๆครับแต่เราใส่ XR ไปเกือบทุกซีนเลยเพื่อให้การโชว์ครั้งนี้มันแบบดูแตกต่างด้วยแล้วก็ให้แฟนคลับรู้สึกว่าคุ้มด้วยครับผมจริงๆเราวางแผนนานไหมครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ฉลองวันเกิดโหต้องบอกว่านานมากๆแล้วครับเพราะว่าตอนแรกเราจอง Impact ไปแล้วจอง Impact ไปแล้วครับผมแต่ว่าพอโควิดมาชนปุ้งตอนมกราปุ๊บก็เอาแย่แล้วใช่แล้วก็ต้องแคนเซิล Impact ไปก่อนแต่ว่าตัวลิสต์เพลงเราทำไว้ตั้งนานแล้วครับผมเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครับมันก็เลยแบบต้องเอาลิสต์เพลงนี้แหละมาบิดมาเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแทนจริงๆคอนเสิร์ตมันคืออะไรที่พี่มิวมองไว้ในการแรกครับผมก็ตัวชื่อคอนเนี่ยชื่อ Once Upon a Time ก็คือเราจะเอาคอนเซปต์หนังที่ผมชอบตอนเด็กเพลงที่ผมชื่นชอบด้วยนำมาเล่าเรื่องผ่านตัวคอนเสิร์ตนี้ครับผมก็เหมือนเป็นการเปิดหนังสือทีละหน้าของผมก็ต้องรอติดตามในคอนด้วยเพราะว่ามันจะมีธีมกับเรื่องการเปิดหนังสือด้วยครับผมพอสเกลมันเปลี่ยนไปมันจะต้องคุยกับทีมงานให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องขนาดไหนหรือว่ายังไงหรือว่าความอลังการมันก็ต้องเข้าอินแพคเหมือนเดิมใช่คือมันยากตรงนี้ครับมันยากตรงที่เวลาถ้าเราเล่นสดมันจะมีมวลโอ๊ยขอโทษครับผมมันจะมีมวลรวมบางอย่างที่เราสามารถอินเตอร์แอคกับแฟนๆได้แต่พอมันเป็นผ่านทางไลฟ์ปุ๊บมันจะขาดการอินเตอร์แอคส่วนนั้นไปทำให้เราต้องเพิ่มอะไรหลายๆอย่างมาไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องแบบคุยกับครีเอทีฟเยอะมากๆการทำอะไรเพิ่มขึ้นมาซึ่งหล่อนดูในนั้นนะครับผมแล้วก็การทำเวทีต่างๆการจัดแสงต่างๆเนี่ยมันต้องเรียกว่าต้องลงดีเทลเยอะมากๆเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมากๆรวมทั้งการตัดมุมกล้องด้วยการใช้กล้องเครนต่างๆด้วยครับผมเห็นได้เห็นว่าฝึกซ้อมเหนื่อยมากเสียงแหบเลยก็ค่อนข้างเลยเพราะว่าเพลงมันเกือบ30เพลงได้เลยครับผมมันทำใหเราต้องซ้อมเพลงเยอะมากๆแล้วเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสากลด้วยครับก็วันหนึ่งก็ต้องทำงานปกติด้วยแล้วก็ใช้แบ่งเวลาไปซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นด้วยครับก็จะมีโชว์เต้นในนี้ด้วยครับเหมือนสเกลและตัวโปรดักชันด้วยใหญ่เท่าอินแทมเหมือนเดิมเลยใช่คือต้องบอกว่าสเกลถูกบิดจากฟิสิคอลเป็นไลฟ์แทนมากกว่าแต่ว่าเรื่องสเกลเนี่ยใหญ่แน่นอนที่เอ็ดทั้งหมดเลยปะที่เนี่ยผมก็คุยกับทีมด้วยคุยกับครีเอทีฟด้วยครับผมแล้วก็ได้ต้องบอกว่าได้ทีมที่ทำ MV เนี่ยมาช่วยคิด VTR ภายในงานด้วยก็ต้องมาติดตามนะเพราะ VTR ก็จริงจังมากเหมือนกันแล้วก็ตัวคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ตัว XR ก็ได้ทีมต่างๆมาคอยช่วยด้วยครับผมก็คุยกันตลอดว่าเฮ้ยเราควรจะแบ่งพาร์ทในการโชว์เป็นยังไงบ้างเพราะเพลงมีเกือบ30เพลงเลยทำให้เราต้องแบบซอยว่าพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะพูดอะไรได้ไม่เยอะนะต้องรอดูในคอนก่อนลงทุนเยอะมากเยอะมากครับผมบอกเลยว่าเยอะมากเหมือนเอางานเคสทุกงานมารวมกันนะสักหลักเท่าไหร่โอ้ยหลายล้านอยู่อ่ะจริงๆวันนี้30เพลง30ชุดมั้ยครับพี่อุ้ยไม่ขนาดนั้นเพราะเราเปลี่ยนไม่ทันเพราะเนื่องด้วยที่เราต้องทำสดครับผมมันทำให้การเปลี่ยนชุดต่างๆเนี่ยอาจจะแบบทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนชุดมันจะมีเดทแอร์ไงแล้วพอมันเป็นไลฟ์ปุ๊บการเดทแอร์มันแบบมันจะแห้งกว่าตอนที่เราอยู่บนคอนเดียร์แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็อาจจะชุดน้อยหน่อยนะรอบนี้แต่ว่าเพลงเยอะแล้วก็ฉากเต็มแน่นอนครับผมในส่วนของส
แขกรับเชิญที่เราเลือกมาเราเลือกจากอะไรครับผมความชอบส่วนตัวเอาความชอบด้วยแล้วก็ตัวตีมด้วยครับผมก็พูดจะพูดเลยได้เยอะหรือเปล่าก็ต้องรอดูเพลงก่อนเพราะว่าพอเราได้ตีมวันสะพอนาธามาแล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์ในแต่ละพาร์ทครับซึ่งในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้เหมาะกับพาร์ทนี้นะคนนี้เหมาะกับพาร์ทนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเชิญเกสใหม่ๆมาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีแบบนางมีหน้ามีเจ้าเก่าด้วยมีหน้าใหม่มาเรื่อยๆครับผมแล้วซ้อมเต็มที่หมดเลยใช่เต็มที่เลยครับกี่ชั่วโมงดีผมไม่รู้เลยน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่น่าจะเลียดชัวร์เผื่อไว้ก่อนนะครับทุกคนวันนี้กังวลอะไรมากที่สุดนะครับวันนี้กังวลแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นครับผมแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยสำหรับเกสพิเศษอันนี้กังวลมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ร้องเพลงนี้ด้วยก็ต้องรอติดตามนะครับผมช่วงท้ายพูดถึงวันนี้มันเกิดไปทำอะไรยังไงบ้างขออะไรให้ตัวเองบ้างหรือยังไม่ทำอะไรเลยเอาจริงๆก็ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานนี้แบบหนักมาหลายอาทิตย์แล้วครับผมเพราะว่าต้องซ้อมต้องไปซ้อมต้องไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงคุยงานต่างๆเรื่องครีเอทีฟต่างๆด้วยครับผมแล้วก็ทำงานปกติด้วยแล้วก็ปูแค่มีเวลานอนก็ดีแล้วตอนนี้นอนไม่ครบเลยอ่ะปกติต้องนอนครบ8ชั่วโมงสายมูอย่างเราต้องไปขอพรขออะไรที่ไหนไหมครับแต่แอบไปมาแล้วไปแก้ชงมาแล้วครับเพราะว่าปีผมก็ชง 100% เลยเลยแอบไปแก้ชงมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าชงรวยก็คือรวยเลยนะสาธุครับผมสาธุเลยครับปีนี้ดูพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยมั้งใช่ใช่ก็ถือว่าพิเศษมากๆด้วยครับก็มีแฟนๆเนี่ยที่คอยดูอยู่เต็มเลยสำหรับโชว์ครั้งนี้ครับผมก็จะเต็มที่ครับอย่างเมื่อเช้าก็เปิดเป็นเบอร์ชิปไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เลยครับผมได้แอบดูกระแสตอบรับบ้างไหมครับเมื่อเช้าคือเหมือนทีมงานไปดูมาแล้วแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูเลยครับผมเพราะว่าก็เนี่ยซ้อมมาทั้งหมดต้องรันทูกันทั้งวันเลยครับเหมือนหลายคนเขาแย่งลำดับกันด้วยเมื่อเช้าแบบทุกคนเข้าไปสมัครกันจนเต็มเลยพี่มูอ๋อใช่เพราะว่ามันจะมีเลขด้วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะรอดูฟีดแบ็กพรุ่งนี้แล้วกันครับผมวันนี้ขอให้เสร็จงานนี้ก่อนนะเพราะว่าตื่นเต้นกับงานนี้มากๆในไหนทำเมมเบอร์ชิพแล้วเสื้อยังไงบ้างครับตอนใช่เสื้อนี่ก็เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อคอนครับมีให้ดูพอได้ไหมนี่ก็จะเป็นลายคอนโอ้ยเป็นลายคอนนี่ครับผมมีอุบีเดย์ไลฟ์มีหลังด้วยใช่ไหมครับพูดถึงเสื้อผ้าด้วยเหมือนกับโซเอาไปแล้วใช่ไหมสีดำโซเอาไปแล้วครับผมแล้วก็เหลือสีขาวแต่เสื้อคลุมด้วยมีเสื้อคลุมเป็นตัวพิเศษส่งกะลาสีใช่นี่มีสัญลักษณ์แต่นี่คือขายแค่เฉพาะเมมเบอร์ชิพนะครับนี่ให้ดูชุบชุบชุบใส่กับอันเลือกมันเป็นนี่เป็นกะลาสีกะลาสีชิบชิบชิบนี่เป็นขนาดทำไมสีก็เป็นกะลาสีอะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นแนวที่ยังไม่เคยใส่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเอามาใส่แฟนๆก็น่ารักดีนะแล้วก็เหมือนแบบมันใส่ได้หลายแบบสามารถถ้าสมมติเราร้อนแล้วก็ใส่แค่คลุมเฉยๆก็ได้หรือว่าใส่ติดตัวเดียวก็ได้ได้เดินไปมีโอกาสแว๊บๆเห็นของขวัญข้างนอกบ้างหรือยังครับไม่ได้ดูเลยแต่แอบส่องทาง Twitter อยู่ครับว่าแฟนๆส่งอะไรมาบ้างก็เยอะมากๆเลยดีใจมากๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้แบบยังไม่ได้เช็คฟีดแบ็กอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าก็รันทูอยู่ด้วยเพราะเพลงมันเยอะมากจริงๆต้องรันแล้วพอนอกจากเราต้องรันทูเรื่องร้องเพลงเรื่องเต้นแล้วยังต้องแบบต้องคอยดูอีกว่าคือ XR เปิดพอดีหรือเปล่าระบบไม่ล่มใช่ไหมแสงสีเสียงพร้อมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายๆอย่างที่ต้องดูแล้วก็ต้องคอยเช็คมุมกล้องด้วยเพราะว่าเวลาถ่าย XR มันคือต้องฟิกซ์มุมกล้องเลยว่ากล้องแต่ละตัวเนี้ยมันควรจะถ่ายมุมไหนบ้างเพื่อให้ XR มันแบบตามที่เขาได้ดีไซน์ออกมาครับของขวัญนี่เรามีรีเควสกับแฟนๆไปมั้ยหรือว่าเขารู้ใจอยู่แล้วว่าอยากไม่ได้รีเควสอะไรเลยก็ให้อะไรมาก็นั่นแหละดูมาน่าจะถูกใจเกือบทุกอย่างเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรอดูเลยไม่แน่ใจเหมือนกันหลายคนบอกว่ากลัวพี่มิวดุเนี่ยเพราะว่าราคามันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องของขวัญเหรอครับเพราะของขวัญให้ผมไม่เป็นไรผมไม่ดูหรอกเอามาให้เหรอได้หมดวันพิเศษอีกวันได้หมดที่อยากคนก็แฟนคลับก็เอาเลขอายุเราไปซื้อหวยด้วยใช่เฮ้ย20เหรอครับอายุ20ปีนี้20เลยเอาผิดสิต้องซื้อเนี่ยงั้นก็ผิด4 20 20นะ20รู้สึกไงบ้างพี่มิวก็เอาเลขอายุเราไปซื้อก็ถือว่ามงคลดีครับถูกหรือเปล่า
ถูกไหมถูกไหมอ่ะดับบูถูกไหมอ่ะถูกไหมถูกไหมจริงเหรอถูกเหรอถูกจริงเหรอที่บอกว่าจริงเหรอโอ้โหสุดยอดสาธุ99ของขวัญเราของขวัญอะไรของขวัญนะครับมีเพชร1ล้านบาทอ๋อใช่ใช่ครับผมก็แฟนๆให้เพชรมาด้วยก็เมื่อกี้ได้แอบดูไปแล้วก็ไปทำแอมจี้ใช่เหมือนมันเป็นตัวเพชรดิบแล้วเราสามารถเอาแบบไปทำไปเจียมาทำแบบเป็นจิวเวลรี่ได้ครับผมวันนี้เรารู้สึกว่าของฝันมาเยอะแยะมากเขาคนรักเรามากแบบนี้ที่หนึ่งก็ดีใจต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างที่บอกในทุกๆครั้งเลยเวลาเราได้อะไรมาจากแฟนๆปุ๊บเรารู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็เขาคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างเรารู้สึกว่าเราเป็นศิลปินแล้วก็อยากสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่อซัพพอร์ตเขาเหมือนกันให้เขาได้แบบเห็นผลงานใหม่ๆของเราได้เห็นผลงานที่พัฒนาของเราไปเรื่อยๆครับอืมพอกับยังไงเนี่ยเต็มเลยไม่รู้ว่าหน้าใช้รถบรรทุกอยู่ต้องซื้อโกดังเพิ่มแล้วนะเอาไว้ที่บ้านก่อนก็ได้ถามถึงเรื่องงานพิธีกรเป็นยังไงบ้างหูยากมากเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทำเป็นพิธีกรเต็มตัวมันต้องมีการส่งเข้าคิวต่างๆมีการพูดคุยต่างๆอะไรเงี้ยมันก็คือไม่ได้เหมือนเวลาเราทำไลฟ์เองเพราะว่าเราทำไลฟ์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนๆดูแต่พอครั้งนี้เนี่ยเป็นคนทั่วประเทศดูเลยมันก็ทำให้เรามีแบบคูคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างครับผมก็พยายามพัฒนาอยู่อย่างวิกล่าสุดก็ได้รับคำชมเยอะมากต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมและเราได้รางวัลด้วยใช่ได้รางวัลก็เป็นพิธีกรที่แบบรางวัลเลยรางวัลเองเป็นพิธีกรแล้วก็ส่งชัวร์เข้าตัวเองด้วยแล้วก็รับรางวัลด้วยเห็นบอกว่าวิกนี้ก็มีโอกาสจะได้อีกครับพี่ก็รอลุ้นอยู่ครับผมก็แฟนๆเต็มที่มากๆเลยก็รออยู่นะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีคนอัปเดตอะไรว่า6ล้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยโหจริงเหรอขอบคุณมากเลยครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ก็น่าจะเร็วที่สุดเลยนะเร็วที่สุดใน3ซิงเกิลที่ผ่านมาก็ให้ผ่าน10ล้านได้แน่สาธุมันเป็นทีป๊อปอ่ะมันเป็นเวทีที่แบบเหมือนประเทศเราไม่ค่อยได้มีเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราก็เป็นตัวแทนของทีป๊อปด้วยพอมีรายการต้องบอกว่ารายการนี้ผมอ่ะดีมากๆคือเอาจริงๆตอนที่เขาติดต่อมาพอเรารู้คอนเซ็ปต์ของรายการมาเรามาทำพิธีกรเลยเพราะเรามีแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศเยอะมากๆด้วยภายในไทยก็มีด้วยครับผมซึ่งเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถส่งออกทีป๊อปไปสู่ตลาดโลกได้เพราะว่ามีแฟนๆต่างประเทศเยอะมากแล้วผมเข้ามาทำวงการเพลงผมเห็นเลยว่าโอ้โหคนเก่งๆเยอะมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาปุ๊บก็ไปเจอหลายๆคนทั้งไปดีลงานมาหลายๆคน ไปดีลงานคนนั้นแล้วทำให้เรารู้จักคนในวงการเพลงเยอะมากๆครับผมแล้วทุกคนแบบโอ้โหเก่งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ต่างประเทศเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากผลักดันตัวนี้ไอ้ตัว T-pop stage เนี่ยมันเกิดการโหวตมาที่มีช่วงโหวตอ่ะมันทำให้เกิดการแข่งขันบางอย่างขึ้นซึ่งการแข่งขันปุ๊บมันทำให้คุณภาพงานเพลงมันดีขึ้นการทำ MV ก็ดีขึ้นการ PR ต่างๆก็ดีขึ้นทุกอย่างมันเป็นการคิดเหลี่ยมรอบคอบมากมากขึ้นซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัววงการเพลงป๊อปของไทยเนี่ยมันรันไปข้างหน้าซึ่งผมรู้สึกว่าดีมากๆก็เลยแบบรับมาทำเป็นพิธีกรครับคือนอกจากงานพิธีกรแล้วเราก็มีซีรีส์ของเราด้วยใช่เปิดออกรับคอนดิชั่นใช่ครับผมก็มีคนส่งมาเต็มเลยแล้วก็โหมีตั้งแต่แบบเด็กอายุ10ขวบไปจนผู้สูงอายุเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำกัดอายุในการเข้ามาแคสครับเพราะว่าบทมันค่อนข้างจะโหช่วงอายุกว้างมากแล้วแบบได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็ต้องเดี๋ยวรอประกาศนะเดี๋ยวรอหลังคอนนี้ก็จะประกาศแล้วว่าเราจะปิดรับเมื่อไหร่อะไรยังไงครับแล้วเรามองคาแรคเตอร์อะไรไว้ยังไงบ้างคนเห็นคนแบบเข้าสมัครเข้ามาเยอะขนาดนี้นี้บอกไม่ได้คาแรคเตอร์ในใจมีอยู่แล้วเพราะว่าเราทำบทมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต้องไปแคสแต่ว่าก็จะรอดูวันนั้นเลยครับผมว่าใครที่แบบเข้าตาบ้างอะไรยังไงแต่ว่าผมจะแบบดูเฉยๆนะเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของทางฝั่งครูร่มครับก็ให้เขาเป็นทำแคสติ้งไปเลยเราก็จะไปมอนิเตอร์เฉยๆว่าเอ๊ะมีใครน่าสนใจบ้างอย่างปีนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะสำหรับมิวมากเลยใช่ใช่เลยครับต้องเตรียมตัวปรับจูนยังไงบ้างเตรียมตัวโอ้ต้องวางแผนแบบเยอะมากๆขนาดเราวางแผนละเอียดแล้วนะบางครั้งเพราะว่าเวลามีอะไรที่มันแทรกขึ้นมาหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาอะไรพวกนี้มันทำให้แผนบางอย่างก็ต้องแบบเปลี่ยนไปบ้างซึ่งทำให้แผนเราต้องวางการทำงานต้องวางแบบ flexible ต้องค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงเพื่อให้แบบสามารถขยับระยะเวลาในการปล่อยต่างๆนะทั้งเพลงด้วยทั้งตัวซีรีส์ต่างๆด้วยแล้วก็งานประจำต่างๆด้วยครับผมก็เรื่องงานเพลงก็น่า
น่าจะปล่อยได้ทุกเดือนทั้งปีอยู่ตอนนี้คือเตรียมไว้ทั้งทุกเดือนเลยจริงตอนนี้เพลงในสต็อกเยอะมากจริงๆครับมีเพลงแต่งเอง4เพลงมีเพลงที่ทำกับศิลปินต่างๆอีกประมาณ5เพลงนะที่รอปล่อยอยู่เต็มเลยแล้วก็จะรอปล่อยอัลบั้มเต็มด้วยครับมีเพลงไหนจะได้เต้นจริงๆกับสาวมั้ยครับที่มีแบบรอดูมีก็คุยกับศิลปินไว้แล้วด้วยครับผมว่าอยากได้เพลงแบบเต้นสักเพลงนึงอะไรให้ทุกคนได้โยกกันจริงๆจังๆบ้างยังไม่ลืมเลยใช่มั้ยท่านสิจริงตอนนี้คือแบบโอ้โหเพลงตัวเองยังลืมเนื้อเลยวันนี้กลัวสุดคือเรื่องลืมเนื้อนี่แหละเพราะเพลงมันเยอะมากจริงๆผมก็ไม่ได้จำเนื้อเพลงเลยร้องตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้คือจัดระเบียบสุขภาพตัวเองในบ้านเพราะว่านอนไม่ครบ8ชั่วโมงใช่ก็หลังจากวันนี้ก็น่าจะได้พักมากขึ้นครับผมก็เวลาอาจจะแบบขอพักสักวีคนึงอ่ะที่ไม่ซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วค่อยกลับไปซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โดปเยอะทานวิตามินทุกวันเลยแล้วก็ถ้าเวลาว่างๆก็จะแอบนอนงานไม่ไหวขอบคุณแฟนคลับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่เขาส่งความได้เลยครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมทั้งในประเทศด้วยทั้งต่างประเทศด้วยขอบคุณมากจริงๆที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดครับผมขอบคุณที่คอยให้ความรักผมมาโดยตลอดนะครับก็บอกเลยว่าคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยตั้งใจทำมาให้ทุกๆคนมากๆเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่รอเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนในวันนี้ด้วยรอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าปี2021นี้มันแน่นอนครับรอติดตามนะครับทุกคนโอเคนะขอยืมภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวขออินเสิร์ตกล้องนี้ก่อนอาทิตย์อาทิตย์ละกล้องไปเลยนะคะขยับไปยื่นตัวค่ะเสร็จแล้วขอด้วยนะคะอย่าน้องนี่ไปเข้าคอนเสิร์ตค่ะไม่ไป
็จแล้วจะขอแฮปปี้เบอร์เดย์หน่อยนะคะขอซีนให้คุณพ่อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับน่ารักมาก